Mom Club ในช่วง Mom's Room วันนี้เรามาทำความรู้จักกับโรคทาลัสซีเมียโรคที่สามารถถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกได้กับคุณหมอวิปะวิปรากสิทธิ์ Mom Care กับคำถามที่ว่าลูกมีอาการชอบกัดควรทำอย่างไรดี Mom's Beauty คุณพ่อมือใหม่รับมือการเป็นคุณพ่อและปิดท้ายด้วยมัมแชร์ชวนคุณพ่อคุณแม่พาลูกไปเที่ยวอุทยานปรี Mom's Room ค่ะคุณผู้ชมค่ะปัจจุบันนี้นะคะการที่เราจะวางแผนครอบครัวการที่จะมีลูกนั้นเนี่ยการตรวจสุขภาพเพื่อที่จะให้เรานั้นได้ทราบว่าเราเป็นพาหะหรือว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมากๆและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการตรวจเพื่อที่ว่าเราจะได้เป็นพาหะโรคทาลัสซีเมียหรือเปล่านะคะใช่ไหมคะตุ๊กแล้วก็มีอีกหลายคำถามนะคะว่าแล้วถ้าเป็นพาหะมีลูกได้ไหมมีลูกออกมาแล้วจะปกติได้ 100% ทุกเคสหรือเปล่านะคะเรามาคุยกับผู้เชี่ยวชาญดีกว่าค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญในวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิปรากสิทธิ์ค่ะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของมารู้จักทารัสซีเมียก่อนมีบุตรกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับค่ะเราเจอกันตั้งแต่ตอนเปิดรายการใหม่ๆเลยช่วงเดือนที่แล้วแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นครั้งที่2ที่เราเชิญคุณหมอมาพูดคุยในรายการค่ะอาจารย์เปิดซิงไปแล้วนะคะให้ความรู้กันต่อใช่ค่ะยินดีครับค่ะก็มาพูดถึงเรื่องโรคทาลัสซีเมียบางท่าคือจริงๆแล้วเป็นชื่อที่ใครๆก็คุ้นนะคะแต่ให้อาจารย์จำกัดความทีก็ได้ค่ะว่าโรคเลือดนี้มันเป็นยังไงคะอาจารย์ครับโรคหลีกจางทาลัสซีเมียนะครับเป็นโรคพันธุกรรมนะครับที่ทำให้เราเนี่ยมีการสร้างเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติไปเพราะว่าเป็นความผิดปกติในการสร้างตัวฮีโมโกลบินนะครับคือโดยปกติเนี่ยคนเราเนี่ยจะมีตัวฮีโมโกลบินเนี่ยเป็นโปรตีนสำคัญที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงทำหน้าที่ขนถ่ายออกซิเจนนะครับแล้วก็ในส่วนของฮีโมโกลบินเนี่ยผมเปรียบเสมือนก็เหมือนรถยนต์นะครับเหมือนรถยนต์ที่น้องกำลังเล่นอยู่เนี่ยนะครับว่ามันจะมีล้อหน้ากับล้อหลังแต่มีผู้แสดงมาด้วยนะคะมีผู้แสดงด้วยครับครับมีล้อหน้ากับล้อหลังนะครับเป็น4ล้อทีนี้ตัวล้อเนี่ยก็คือตัวโกลบินนะครับล้อหน้าเนี่ยเราจะเรียกว่าอัลฟาโกลบินล้อหลังคือเบต้าโกลบินทีนี้ความผิดปกติทางพันธุกรรมเนี่ยที่ทำให้เราสร้างล้อรถไม่ได้เนี่ยก็ทำให้รถมันไม่เคลื่อนนะครับถ้าเราผิดปกติที่ล้อหน้าก็เรียกว่าอัลฟาทาลัสซีเมียถ้าผิดปกติที่ล้อหลังก็เป็นเบต้าทาลัสซีเมียเปรียบเทียบแบบนี้นะครับแล้วอย่างนี้สถิติของผู้ป่วยทาลัสซีเมียในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างนะคะของเราเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับเรื่องนี้ในเรื่องของการมีพันธุกรรมทาลัสซีเมียนะครับมีงานวิจัยที่เราทำทั้งที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแล้วก็ที่สถาบันการแพทย์ทั่วประเทศนะครับที่แสดงให้เห็นว่าโรคหลีกจางทาลัสซีเมียเนี่ยมีความชุกเนี่ยประมาณ40เกือบ 48% นะครับจากงานวิจัยล่าสุดที่เราทำที่ชลบุรีเนี่ยนะครับก็คือคนปกติเนี่ยนะครับเดินไปเดินมาอยู่ตามท้องถนนหรืออยู่ในบ้านเนี่ยนะครับพอเราเอามาตรวจเลือดเนี่ยแล้วก็ตรวจลงลึกซึ้งในระดับ DNA เนี่ยเราพบว่า 48% ของคนไทยมีพาหะทาลัสซีเมียนะครับอย่างน้อยเป็นพาหะแต่ใน 48% ก็คือมีคนที่เป็นใน 48% นี้ก็มีคนที่เป็นด้วยซึ่งเป็นน่ะมันจะเห็นเลยคนที่เป็นเนี่ยจะอยู่ประมาณ 1% ครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงคือพันธุกรรมทั้งหมดคือเราคือถ้าเกิดมาไม่เป็นก็ไม่เป็นละตลอดชีวิตถูกต้องแต่ถ้าเป็นพันธุกรรมก็ไปดูอีกทีว่าเดี๋ยวจะจับคู่กันยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายเจอภาคไหนมากที่สุดอะคะเกี่ยวกับภูมิภาคมั้ยคะมีทุกภูมิภาคเลยครับนะครับก็เป็นเรื่องที่เราเสมอภาคกันนะครับเสมอภาคอาจจะมีความแตกต่างในรายละเอียดนิดหน่อยนะครับเช่นอย่างกรณีอย่างภาคเหนือนะครับคุณออนมาจากภาคเหนือภาคเหนือนะครับเชียงใหม่จะมีอัลฟาทาลัสซีเมียเนี่ยเยอะใช่ครับจะมีอัลฟาทาลัสซีเมียเยอะใช่ไหมคะล้อหน้าที่ล้อหน้าใช่ครับจะมีตัวล้อหน้าเนี่ยเยอะนิดนึงถ้าเป็นอย่างภาคใต้นะครับก็จะมีทางด้านเบต้าเยอะเบต้าเยอะล้อหลังจะเยอะค่ะนี่นะเรามีชาร์ตขึ้นให้ได้ชมมีให้ดูครับผมเช่นเข้มข้นแต่ละที่นะฮะจะเห็นได้ว่าอย่างภาคเหนือเนี่ยอัลฟาเนี่ยประมาณเกือบมากกว่า 20% นะครับถ้าเป็นภาคใต้เนี่ยก็จะเป็นเบต้าซะเยอะประมาณเกือบ 10% นะครับแล้วเจ้าอัลฟาเบต้าอาการต่างกันไหมคะก็มีผลที่แตกต่างกันครับใช่ครับก็คืออย่างกรณีของอัลฟาเนี่ยอัลฟาก็จะมี2แบบอีกจะมีชนิดอัลฟาที่รุนแรงนะครับเราเรียกว่าอัลฟา0แล้วก็มีอัลฟาบวกนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามอัลฟา0กับอัลฟา0มาจับกันเนี่ยพวกนี้จะตายในท้อง
เราเรียกว่าเกิดไฮดรอปนะครับจะทำให้เด็กมีอาการรุนแรงมากเลยคือบางทีตั้งครรภ์ไปเรื่อยๆเนี่ยเอาตัวสาวไปเอ๊ะทำไมเด็กมันบวมน้ำขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับรกบวมแล้วก็ตัวเด็กก็บวมขึ้นแล้วเด็กพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเสียชีวิตในท้องนะครับอ๋อเจ้าแอลฟาเบต้าเนี่ยแบ่งชนิดย่อยอีกแล้วจะมีผลต่อเมื่อจับคู่ว่าจะมีผลต่อเด็กอย่างไรแต่ว่าเจ้าแอลฟาเบต้าคนที่ป่วยเนี่ยจะอาการคล้ายๆกันในกรณีของความรุนแรงถ้าเป็นชนิดอัลฟาเนี่ยจะมี2แบบนะครับแบบที่เป็นไฮดรอปที่นำเรียนคือเป็นอัลฟา0อัลฟา0ค่ะเวลามาจับกันแบบนี้เนี่ยก็คือเด็กก็มักจะเสียชีวิตในท้องทีนี้ผลไม่ได้เกิดแต่เด็กอย่างเดียวคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยจะเกิดปัญหาด้วยเพราะว่าจะมีอาการความดันโลหิตขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์ก็คล้ายๆคันเป็นพิษคันเป็นพิษถูกต้องครับบางทีจะมีอาการบวมมีเท้าบวมแล้วก็บางครั้งอาจจะมีเลือดออกในสมองได้ถ้าความดันขึ้นเพราะฉะนั้นจะเป็นอันตรายกับคุณแม่ค่อนข้างมากนะครับนี่ถ้าเป็นอัลฟาบวกกับอัลฟาศูนย์อันนี้จะอาการน้อยหน่อยแต่เราเรียกว่าฮีโมโกลบิน H นะครับกลุ่มนี้เนี่ยจะมีความหลากหลายแตกต่างกันไปนะครับกลุ่มฮีโมโกลบิน H ที่มีอาการรุนแรงเนี่ยอาจจะมีได้จะเจออยู่ประมาณสัก 10% ก็คืออาจจะต้องให้เลือดด้วยนะครับแล้วก็ซีดมากอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมก็มีคนไข้มาจากภูเก็ตนะฮะก็บินมารักษากับผมทุกเดือนนะฮะเขาก็จำเป็นต้องให้เลือดทุกเดือนเหมือนกันเมื่อฮีโมโกลบิน H บางรายมีความรุนแรงนะครับอันนี้คือก้อนกลุ่มที่เป็นอัลฟาทั้งหมดนะครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเรามีความเสี่ยงอัลฟาค่อนข้างเยอะนะครับเยอะกว่าเบต้านะครับทีนี้ถ้าเป็นกลุ่มเบต้าเนี่ยก็แยกออกไปอีกก็จะมีเบต้ากับเบต้าเหมือนกันอีกนะฮะถ้าเป็นเบต้ากับเบต้าเนี่ยพวกนี้ก็อาการในท้องจะไม่ค่อยมีจะมาแสดงหลังจากคลอดออกมาแล้วคือเมื่อคลอดออกมาแล้วก็อาการคือจริงๆมันก็ไม่ดีทั้งหมดนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าเราเลือกได้นะครับกลุ่มเบต้าพอคลอดออกมาเนี่ยอายุครรภ์สักหลังจากคลอดออกมาเป็นเด็กแล้วเนี่ยนะครับประมาณสัก 4-5 เดือนเริ่มมีอาการละลูกก็จะเริ่มซีดนะครับแล้วบางทีคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตว่าไอ้ลูกเนี่ยเหงื่อเยอะมากหัวเนี่ยจะเปียกไปหมดเลยบางทีกินนมกินอะไรเนี่ยก็จะดูดไม่ค่อยดีกินแล้วก็จะหยุดบ้างเหนื่อยเขาเหนื่อยนะฮะแล้วก็ตับม้ามจะโตแต่ตอนนี้คือกลุ่มดูเหมือนไม่เป็นไรมากไม่เป็นไรเลยพวกนี้คลอดออกมาจนเหมือนเด็กปกติเลยอาการยังไม่ปรากฏคือแน่ๆแล้วว่าตรวจเลือดรู้แน่ๆว่าเป็นใช่ไหมคะครับอาการทางกายภาพก็อย่างที่อาจารย์บอกคือมีซีดแน่ๆละค่ะแล้วมีอะไรคะที่เห็นได้ว่าคนนี้เป็นมีเหลืองนะครับมีตับม้ามโตอย่างในรูปเนี่ยก็คือจะเห็นภาพในเด็กที่เป็นเบต้าที่รุนแรงไหมครับนี่อันนี้คือเด็กที่ตับม้ามโตมากๆนะครับอันนี้หน้าตาจะเปลี่ยนเห็นไหมครับว่าหน้าจะแบนนะครับดั้งจมูกก็จะไม่มีแล้วก็หนกแก้มก็จะขึ้นสูงอันนี้คือรูปที่มีตับโตแล้วก็มีม้ามโตอาจารย์คะแต่ไอ้หนกแก้มขึ้นสูงกับดั้งไม่มีมันก็จะคล้ายๆดาวด้วยมันก็จะคล้ายๆคล้ายๆแต่ว่าของต้องแยกอีกต้องแยกด้วยนะครับครับผมครับก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยิ่งแบบพอลูกคลอดออกมาแล้วเป็นแบบนี้มันยิ่งแบบว่าใจไม่ดีมากกว่านะครับก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นความทุกข์ทรมานของครอบครัวก็คือจะเป็นเรื่องโรคเรื้อนแล้วเรื่องความสูงลักษณะทางกายภาพอย่างนี้ก็ถ้าดูจากในรูปเมื่อกี้นะครับถ้าคนไข้มีแบบชนิดที่เป็นรุนแรงเช่นเป็นเบต้านะครับในประเทศไทยเรามีอีกประเภทหนึ่งคือเบต้ากับอีเบต้าเราเรียกว่าฮีโมโกลบินอีอ๋อเคยได้ยินฮีโมโกลบินอีอันนี้ทางอีสานจะมีเยอะทางภาคอีสานโดยเฉพาะอีสานใต้นะครับเช่นอย่างบุรีรัมย์สุรินทร์เนี่ยนะครับซึ่งจังหวัดกลุ่มนี้เนี่ยจะมี E เนี่ยเกือบ 50% ของประชากรไม่สาเหตุที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรคะคือคนเหนือไม่ทานอาหารทะเลหรอหรือยังไงหรือคนใต้ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวอันนี้เกี่ยวกับพันธุกรรมคือพันธุกรรมเนี่ยมันเป็นภาษาของเราเนี่ยเราเรียกว่าเป็น natural selection มันเป็นการคัดเลือกพันธุ์ตามธรรมชาติคือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยพื้นที่ในประเทศไทยเราหรือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเราจะมีมาเลเรียเยอะก็คือโรคที่เป็นพยาธิพาราไซต์ไข้มาเลเรียไข้จับสันนะฮะโรคไข้จับสันเชื้อมาเลเรียเนี่ยมันเป็นพาราไซต์ที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงแล้วก็มันจะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกละลายทีนี้พันธุกรรมธาลัสซีเมียเนี่ยมันมีข้อดีคือว่าคนไหนที่เป็นพาหะธาลัสซีเมียเนี่ยเวลาเจอมาเรียแล้วเนี่ยมักจะมาเรียไม่ขึ้นสมองแล้วเชื้อมาเรียเนี่ยไม่ชอบเม็ดเลือดแดงที่ตัวเล็ก
เพราะว่าคนที่เป็นพาหะไม่เลือดมันจะเล็กลงนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นข้อดีในแง่หนึ่งทางธรรมชาติว่ามันทำให้คนที่มีพันธุกรรมอันนี้เนี่ยรอดชีวิตจากการเป็นมาเรียเอาคนใต้ไงก็เลยเป็นมาลาเรียเยอะใช่ป่ะทางใต้ก็ปัจจุบันก็ยังมีแต่ปัจจุบันมันน้อยมากแล้วครับปัจจุบันมาลาเรียไม่มีแล้วหายไปหมดแล้วแต่พันธุกรรมนี้มันยังคงค้างอยู่อย่างที่พี่ออนบอกเรื่องภูมิภาคเพศมีผลไหมคะอาจารย์ผู้หญิงผู้ชายส่วนใหญ่หนูเหมือนหนูเห็นผู้หญิงเยอะไม่มีผลครับพอกันใช่ไหมพอกันครับอาจจะเป็นว่าผู้หญิงอัตรารอดชีวิตมากกว่าผู้ชายนะครับผู้ชายจะตายหมดผู้หญิงแข็งแรงครับไม่ยอมตายช้าคนที่เป็นทารซีเมียอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นถ้าจะบริจาคเลือดนะคะถ้าเป็นพาหะบริจาคได้มั้ยคะบริจาคได้ครับไม่มีปัญหาเลยครับคือพาหะเนี่ยนะครับพันธุกรรมโรคทาลัสซีเมียเนี่ยจะมี2กลุ่มหลักก็คือกลุ่มที่เป็นพาหะกับกลุ่มที่เป็นโรคนะครับคนที่เป็นพาหะเนี่ยคือมีความปกติแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงยังเป็นของปกติอยู่เหมือนรับจากคุณแม่แล้วคุณพ่อไม่เป็นใช่ครับอาจจะรับจากคุณแม่ที่เป็นพาหะแต่คุณพ่อไม่เป็นเพราะฉะนั้นเราก็จะมีแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงเรายังปกติเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะเหมือนคนปกติเลยยกเว้นเราต้องไปตรวจพิเศษนะครับถ้าเราไม่ตรวจเลือดละเอียดหรือไม่ตรวจถึงลึกซึ้งระดับ DNA บางครั้งวินิจฉัยพาหะไม่ถูกต้องเพราะว่าอาการทางกายภาพก็ปกติเหมือนดั้งก็มีเลยดั้งมีครับมีดั้งแก้มไม่สูงดั้งแก้มก็เป็นห่วงดั้งมากเลยนะครับไม่ดั้งไม่เป็นไรหรอกสมัยนี้มีวัฒนาการทำได้ไม่น่าอย่างนี้คือพอแบบว่าเราไปตรวจอะค่ะว่าเราเป็นพาหะอะไรเงี้ยมันจะมีวิธีการดูแลยังไงคะครับก็คือโดยปกติเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะขออนุญาตฝากท่านผู้ชมก็คือว่าพันธุกรรมทาลัสซีเมียเนี่ยมันมีเยอะมากในประเทศไทยคนที่เป็นพาหะเนี่ยแทบไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองเป็นพาหะบางคนก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติสามารถบริจาคเลือดได้ด้วยบางคนเคยมาพูดกับคุณพ่อคุณแม่หลายคนมาบอกว่าเวลาเป็นบริจาคเลือดเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเลยก็คือบริจาคได้ตลอดบางคนบริจาคเป็น10ครั้งซึ่งอันนี้ไม่ได้เป็นการที่จะบอกว่าถ้าใครบริจาคเลือดได้แล้วไม่เป็นพาหะนะครับเพราะว่าพาหะทาลัสซีเมียไม่ใช่เป็นพาหะ HIV หรือตับอักเสบคนละเรื่องกันเลยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคติดเชื้อเวลาไปบริจาคเลือดจะทำไม่ได้เพราะเขาจะตรวจแต่ทาลัสซีเมียเวลาไปบริจาคเลือดเขาไม่ได้ตรวจครับเพราะโรคทาลัสซีเมียเขาจะตรวจอีกอย่างที่ตรวจโรคติดเชื้อใช่ครับแล้วการเป็นพาหะทาลัสซีเมียนั้นไม่ได้ถ่ายทอดจากการให้เลือดนะครับมันเป็นพาหะของโรคพันธุกรรมซึ่งมันจะถ่ายทอดก็ต่อเมื่อผู้หญิงผู้ชายมาแต่งงานกันแล้วก็มีการผสมระหว่างไข่กับสเปิร์มแล้วพันธุกรรมนี้มันถึงจะถ่ายทอดสงสัยค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าตุ๊กเป็นผู้ป่วยต้องการเลือดใช่ไหมคะแล้วตุ๊กรับพาหะเลือดพาหะที่เขาบริจาคเข้าไปมันจะเป็นยังไงคะไม่มีปัญหาเลยครับแต่จะยังอยู่หรือเราจะสลายไปหรือยังไงเลือดปกติมันจะมีอายุประมาณ120วันเพราะฉะนั้นสมมติเวลาอย่างคนไข้ที่เป็นโรคทาลัสซีเมียที่มีอาการรุนแรงอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพนะครับที่ตับม้ามโตมากๆหน้าตาเปลี่ยนเยอะๆพวกนี้มีชีวิตอยู่ไม่ได้เลยถ้าไม่ได้เติมเลือดเหมือนรถยนต์นะครับคือตอนนี้เขาเลือดเขาอายุสั้นเลือดเขาอายุสั้นทำลายเขาต้องเติมน้ำมันเข้าไปทุกเดือนแล้วอย่างนี้นี่คือคนที่เป็นโรคทาลัสซีเมียค่ะคือเขาเติมเลือดแบบปกติหรือว่าต้องเอาเลือดไปปั่นเป็นเกล็ดแล้วถึงจะเอามาเติมได้อันนี้เป็นประเด็นที่ดีมากเลยครับคุณออนก็คือเลือดที่เราจะให้กับคนไข้เนี่ยจำเป็นต้องมีการเตรียมพิเศษด้วยคือเนื่องจากคนไข้กลุ่มนี้ต้องเติมเลือดกันทุกเดือนนะครับต้องเหมือนเราเติมน้ำมันนะครับทีนี้เวลาเราจะเติมน้ำมันเดี๋ยวนี้เรายังต้องเติมน้ำมันไร้สารตะกั่วน้ำมันที่มีออกเทนสูงมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเลือดที่เราเติมนั้นเนี่ยต้องมีการปั่นเอาเม็ดเลือดขาวออกไปด้วยเพราะว่าเม็ดเลือดขาวที่อยู่ในเลือดที่เราไปคือเราบริจาคเลือดเนี่ยเราบริจาคหมดเลยทั้งเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดนะครับเราให้ทั้งโฮบลัดเลยแต่ว่าถ้าเราจะเอาให้คนไข้ทาลัสซีเมียเราต้องเอาเม็ดเลือดขาวออกไปเพราะเม็ดเลือดขาวจะเป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายเขาเนี่ยไม่รับเลือดในอนาคตเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยผมมีคนไข้ที่เติมเลือดมา35ปีแล้วคือตั้งแต่อายุ 3-4 เดือนแล้วก็อยู่จนปัจจุบันก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ต้องเข้ารับการเติมต้องเติมทุกเดือนใช่ไม่เพราะว่าเคยไปบริจาคเลือดกับแบบรุ่นน้องที่เขาเป็นโรคทาลัสซีเมียเขาก็บอกว่าต้องการเลือดมากเลยเพราะว่าคือถ้าบริจาค1ครั้งนะที่เป็น1ถุงเนี่ยคือเขาต้องเอาไปปั่นมันไม่ได้ใช่500เหมือนที่เราบริจาคเลยเอาไปปั่นเสร็จมันจะลดลงใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปบริจาคเลือดให้คนที่เป็นทาลัสซีเมียก็ต้องเข้าใจด้วยเขาใช้เลือดมากกว่าคนปกติถูกต้องใช่ครับและนี่ก็คือลักษณะของโรคทาลัสซีเมียคร่าวๆคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในเรื่องถึงการว่าถ้ามีบุตรก่อนมีบุตรต้องจะวางแผนการอย่างไรและจะมีวิธีการดูแลป้องกันหรือว่าถ้าอยากมีลูกจริงๆแต่เป็นพาหะด้วยกันทั้งคู่จะทำอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกับคุณหมอกันต่อแต่ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ
ประชาคมอาเซียนจัดตั้งคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าโดยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กมีผู้แทนประเทศละ2ท่านโดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของสตรีและเด็กในอาเซียนสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.จอ อสมท.ร่วมกับบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนเสนอภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดเทิดเกล้า9เรื่องราวแห่งความประทับใจ9แรงบันดาลใจจากคำสอนของพ่อสู่ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีที่คนไทยต้องดูร่วมถ่ายทอด9แรงบันดาลใจตลอด9สัปดาห์เต็มไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาชมช่อง M-Cord Family สนุกสร้างสรรค์สร้างอนาคตครับมาเร็วๆไวๆร่าเริงสดใสลันลันลันลาพบกับพัตโตพิธีกรอารมณ์ดีที่จะอาสาพาทุกคนในครอบครัวไปสนุกแบบมีสาระใกล้ชิดดาราในมุมมองใหม่ในรายการ Night Family ทางช่อง M-Cord Family นะครับแล้วพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 1:00 น.กับรายการ Night Family สนุกไร้มลพิษใกล้ชิดคนดังนะครับสนุกสุดใจทุกทีมัมคลับกลับเข้ามาคุยกันต่อในช่วง Mum's Room นะคะแล้ววันนี้เราก็คุยถึงเรื่องที่มีประโยชน์มากๆนะคะนั่นคือเรื่องของโรคทาราซิเมียเป็นโรคเลือดที่เหมือนจะไกลตัวแต่ก็พบได้บ่อยมากๆในประเทศไทยแล้วก็เพิ่งรู้จากอาจารย์ว่าในเอเชียประเทศไทยก็พบสูงเป็นอันดับที่1ด้วยทีนี้คนที่แต่งงานกันเนี่ยนะคะวางแผนลูกถ้ามีลูกนะคะแล้วโอกาสที่ลูกจะเกิดมาแล้วเป็นทาราซิเมียค่ะมีมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์อันนี้จริงๆขึ้นอยู่กับการเป็นพาหะของคนไข้ของคุณพ่อหรือคุณแม่ด้วยนะครับอันนี้ผมขออนุญาตพูดในลักษณะทั่วๆไปก่อนคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีพาหะประมาณ 50-50 พาหะนะครับทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่พาหะมาแต่งงานกันเนี่ยนะครับประมาณ 25% เท่านั้นที่จะมีโอกาสเป็นโรคนะครับก็คือ1ใน4ที่จะมีโอกาสเป็นโรคนะครับใช่ครับอย่างที่เห็นนะครับก็คือเป็นพังให้ดูว่าถ้าเป็นถ้าคนนึงเป็นพาหะอีกคนไม่เป็นพาหะอันนี้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ในกรณีแบบนี้เนี่ยลูกก็จะเป็นแค่พาหะนะครับอันนี้คือที่เห็นในภาพทางด้านซ้ายมือนะครับคือผู้ชายเป็นพาหะเห็นไหมครับว่ามีสีแดงแล้วก็มีสีเทาส่วนคุณผู้หญิงนั้นมีสีเทาสองข้างกรณีแบบนี้เนี่ยลูกก็จะเป็นพาหะ 50% ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทั้งคุณผู้ชายก็มีสีแดงคุณผู้หญิงก็มีสีแดงอันนี้เป็นพาหะทั้งคู่นี่ถ้าเป็นพาหะทั้งคู่เนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราส่งสีแดงมาให้จากคุณผู้ชายและสีแดงจากคุณผู้หญิงก็จะเป็นอย่างลูกชายคนที่อยู่ซ้ายมือสุดลูกเป็นแน่นอนอันนี้เป็นโรคก็คือ1ใน4ค่ะหรือ 25% นะครับใช้หลักคณิตศาสตร์ที่เราเรียนตอนเด็กๆก็คือครับพ่อกับแม่จะมีคนละ2ขาแล้วเราจะเอาพ่อมาขา1แม่มาขา1แล้วแต่เราจะจับคู่ใช่ครับอันนี้ก็ตามความน่าจะเป็นนะครับแล้วก็อีก 50%ก็คือจะได้พาหะของพ่อมาหรือได้พาหะของแม่มาอันนี้ก็จะเป็นพาหะบางคนก็คือเป็นพาหะเหมือนคุณพ่อบางคนก็เป็นพาหะเหมือนคุณแม่แล้วก็อีก1ใน4ก็คือจะได้ของที่เป็นปกติมาจากคุณพ่อและก็ปกติจากคุณแม่อันนี้ก็จะถือว่าไม่เป็นโรคใช่ครับคุณหมอคะสมมติว่าตุ๊กอย่างเงี้ยค่ะคนโสดเนี่ยนะคะเดินไปบนถนนเนี่ยค่ะตุ๊กก็เจอคนที่เป็นพาหะเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะก็เนื่องจากเมื่อกี้ที่นำเรียน 48% คนไทยเป็นพาหะที่เดินอยู่บนถนนใช่ครับเดินบนถนนนี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าบางครั้งถ้าเราไม่ได้ตรวจเนี่ยเราโอกาสที่เราจะเจอเนี่ยมันเยอะมากนะครับพี่ออนเลือกสามนี่เก่งมากครับเราก็ไม่เป็นด้วยแล้วก็เราก็ไม่เป็นด้วยปั่นหัวปั่นก้อยเลยล่ะครับ อย่างนั้นเลยก็คือเหมือนครึ่งนึงเลยครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆการตรวจพาหะเนี่ยสำคัญมากๆก็รีเฟอร์ไปถึงการตรวจเลือดก่อนแต่งงานสำคัญมากๆนะครับก็ก่อนที่จะแต่งงานแล้วตรวจเลือดแล้วถ้าสมมติว่ามันเลี่ยงไม่ได้อ่ะคือคนเรารักกันอ่ะก่อนหน้านี้ไม่ได้ตรวจอ่ะแต่ปรากฏว่าพอ
เป็นด้วยกันทั้งคู่แล้วลูกแบบเป็นทาลัสซีเมียอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีวิธีการดูแลเขายังไงอะคะเราต้องเอาตั้งแต่ในระยะที่ยังไม่มีลูกนะครับค่ะสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งตอนนี้เนี่ยในต่างประเทศเขาทำกันก็คือว่าทั้งผู้หญิงและผู้ชายนั้นรู้สภาวะพาหะของตัวเองก่อนทีนี้พอเรารู้แล้วล่ะว่าโอเคนะเรามีความเสี่ยง 25% เรามีโอกาสที่จะมีลูกเป็นโรคเนี่ยเรามีทางเลือกอะไรบ้างนะครับทางเลือกอันแรกก็คืออย่างอาจจะไปเอาลูกบุญธรรมมาเลี้ยงเหมือนดาราฮอลลีวูดนะฮะก็ไปอะดอปเด็กมาแต่บางทีเนี่ยมีเหมือนกันบางทีไปอะดอปจูงใจมากเลยการอะดอปคือเหมือนดาราฮอลลีวูดเหมือนดาราฮอลลีวูดนะครับเหมือนแองเจลิน่าโจลี่เหมือนมาดอนน่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็รับบุญธรรมมาอย่างนี้ก็ทำได้หรือถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็อาจจะเรารู้ละว่าเรามีความเสี่ยงเรามีลูกโดยวิธีธรรมชาตินะครับหลังจากที่เราตั้งครรภ์แล้วประมาณ3เดือนเนี่ยเราไปตรวจเด็กในท้องได้ว่าเป็นโรคหรือเปล่าน้ำคร่ำใช้วิธีตรวจน้ำคร่ำก็ได้ตรวจเนื้อโรคก็ได้หรือว่าตรวจเลือดสายสะดือก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่จะมีบริการเฉพาะโรงพยาบาลใหญ่ๆนะครับเช่นโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ศิริราชรามาจุฬาพระมงกุฎนะครับโรงพยาบาลในต่างจังหวัดก็ยังมีอย่างที่โรงพยาบาลสวนดอกนะครับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่โรงพยาบาลขอนแก่นต้องใช้เครื่องมือใช้เทคโนโลยีในการตรวจดีเอ็นเอนะครับทีนี้ถ้าตรวจแล้วเป็นโรคที่รุนแรงเช่นเป็นไฮดรอปอัลฟาอัลฟาอัลฟาศูนย์อัลฟาศูนย์หรือเป็นเบต้าเบต้าหรือว่าเป็นเบต้ากับอีซึ่งพวกนี้รุนแรงต้องให้เลือดตลอดพวกนี้เนี่ยทางราชการนะครับเขาก็อนุญาตให้ยุติการตั้งครรภ์ได้เป็นกฎหมายใช่ไหมอันนี้ก็มีสามารถทำได้เพราะว่าคือถ้าลูกคลอดออกมาแล้วมันอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงเยอะยิ่งกว่าแล้วก็มีความเสี่ยงกับคุณแม่ด้วยนะครับในแง่สุขภาพเหมือนคันเป็นพิษอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีโอกาสแบบว่าเสียชีวิตทั้งแม่และลูกเลยก็เลยเป็นแค่สิทธิ์ใช่ไหมคะก็คือคุณแม่เลือกว่าจะยุติหรือจะต่อก็ได้ได้อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของคนไข้นะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกที่เราเรียกว่าการวิจัยก่อนคลอดทีนี้ปัจจุบันเนี่ยเรามีทางเลือกที่อาจจะดีขึ้นกว่านี้อีกก็คือทางเลือกในแง่ของการวินิจฉัยตัวอ่อนกรณีแบบนี้ก็คือว่าเรารู้แล้วล่ะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีพันธุกรรมอยู่แล้วเราใช้วิธีผสมตัวอ่อนในหลอดแก้วเหมือนกับทำเด็กหลอดแก้วก็เรียกภาษาชาวบ้านก็เหมือนทำกิฟต์ทำอะไรจริงๆแล้วมันมีหลายประเภทแต่ก็ต้องเลือกตัวที่แบบว่าแข็งแรงไม่มีพาหะโรคอะไรเงี้ยไม่มีโรคเลยใช่อันนี้ก็คือพอเราได้ตัวอ่อนออกมาแล้วนะครับแล้วเราเลี้ยงประมาณ10เซลล์15เซลล์มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับเราก็ใช้วิธีดูดเซลล์ไป1เซลล์แล้วก็เอาไปตรวจนะครับพอได้อายุเท่านั้นก็เอากลับเข้าไปเอาไปฝังตั้งครรภ์ได้ค่ะใช่ครับแล้วก็จะได้ตัวที่ไม่เป็นโรคสงสัยแทรกค่ะสมมุติว่าคุณพ่อผู้หญิงผู้ชายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นแค่พาหะเพราะฉะนั้นอีกฝ่ายหนึ่งปกติพอแต่งงานกันลูกมีสิทธิ์เป็นแค่มากที่สุดก็คือแค่เป็นพาหะอย่างเงี้ยเค้ายังนิยมทํากิฟต์มั้ยคะหรือว่าอย่างนี้เราไม่นิยมนะอ๋อแล้วแต่มันต้องวัดระหว่างค่าใช้จ่ายกับความเสี่ยงก็คือปล่อยให้ลูกมีโอกาสเป็นพาหะ 25% ก็เป็นพาหะก็อย่างที่คุณหมอบอกไงยังบริจาคเลือดได้ยังใช้ชีวิตตามปกติเพียงแค่ถ้าสมมติว่าจะวางแผนแต่งงานมีลูกใช่ก็คือต้องมีการป้องกันดูแลกันไว้ก่อนมันก็จะดีที่สุดเพราะว่าอย่างทุกวันนี้ 48% เนี่ยคุณผู้ชมค่ะมันจะครึ่งค่อนเข้าไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมคะเลี่ยงไม่ได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าคนนึงเป็นอีกคนนึงไม่เป็นก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมที่ชมอยู่อ่ะกังวลตายละตาละน้อยตายละฉันจะหาคู่ยังไงเนี่ยก่อนเป็นแฟนพาไปตรวจเลือดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะคิดมากนะยิ่งปัจจุบันนี้คนแต่งงานช้าลงอยู่แล้วถามทางรัฐเลยดีกว่าจริงๆแล้วทาลัสซีเมียนี่หายได้ไหมคะคือการรักษาให้หายเนี่ยเราต้องใช้วิธีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดนะครับหรือว่าทำสเต็มเซลล์ทีนี้การรักษาแบบนี้เนี่ยจริงๆเราก็ทำมานานแล้วนะครับทำมาประมาณเกือบ30ปีแล้วในประเทศไทยตั้งแต่ปี1986นะครับในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็มีคนไข้ที่ได้ทำการรักษาด้วยวิธีการนี้ไปแล้วประมาณ 3-400 คนแต่ว่ามันก็ยังไม่พอเพียงครับเพราะว่าการรักษาแบบนี้1ค่าใช้จ่ายสูงมาก1รายเนี่ยนะครับต้องมีไว้อย่างน้อย1ล้าน
หนูว่า1ล้านบาทต้องมากกว่านั้นแล้วละแล้วก็ถ้าเป็นเอกชนก็3ล้านนะครับบาทเหงื่อบาทเหงื่อค่ารักษาพยาบาลนะครับนี่ถ้ารัฐบาลนี่ก็ประมาณล้านหนึ่งแล้วผลการรักษาได้ 100% เออการรักษาเนี่ยได้ประมาณ 90% ก็สูงนะคะก็สูงมีโอกาสหายเยอะมีโอกาสหายเยอะแต่ว่าข้อเสียอันนึงก็คือยังมีโอกาสเสียชีวิตได้เพราะการรักษาโดยการปลูกถ่ายเนี่ยเราจะต้องใช้ยาที่เรียกว่าเคมีบำบัดคล้ายๆเคมีบำบัดนะครับเข้าไปทำลายไขกระดูกเก่าเขาก่อนก่อนจะใส่เซลล์ต้นกำเนิดเข้าไปคือมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าไม่ทำอะไรมากกว่าไม่รักษาด้วยใช่ครับโดยปกติถ้าเราให้เลือดที่เหมาะสมให้การรักษาด้วยยาขับเหล็กเนี่ยคนไข้มีชีวิตอยู่ได้โอกาสเสียชีวิตนี่น้อยมากแต่การปลูกถ่ายมีโอกาสเสียชีวิตได้ประมาณ 5% นะครับก็ไม่น้อยนะ 5% ก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงตรงนี้ด้วยแล้วก็เวทเอาแล้วอย่างนี้ถ้าเราจะดูแลผู้ป่วยที่เป็นทาราซิเมียสิ่งที่ควรจะทำที่เหมือนว่าถูกต้องแล้วก็เป็นการเขาเรียกยืดอายุให้กับเขาค่ะจะต้องทำยังไงคะอันที่หนึ่งคือเราจะต้องประเมินระดับความรุนแรงของโรคก่อนนะครับถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเนี่ยเนื่องจากทาราซิเมียมีความหลากหลายบางชนิดมีความรุนแรงมากบางชนิดความรุนแรงน้อยถ้าเป็นชนิดรุนแรงมากเนี่ยแน่นอนอันดับหนึ่งคือเราต้องพยายามมองหาว่าเราจะปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดให้เขาได้ไหมนะครับซึ่งถ้าทำได้เราจะแนะนำว่าให้ทำก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมติเขาไม่มีผู้บริจาคหรือว่าไม่มีเซลล์ต้นกำเนิดก็ต้องรักษาด้วยการให้เลือดกลุ่มนี้ก็ต้องให้เลือดกันทุกเดือนนะครับเติมเลือดกันเดือนละครั้งเดือนละครั้งตลอดชีวิตนะครับจนกว่าจะตายไปข้างหมอตายก่อนหรือคนไข้ตายก่อนมันไม่ใช่แค่ว่ามีสเต็มเซลล์ไหมแล้วจะเลือกวิธีปลูกถ่ายเลือดคือก็อยู่ที่ค่าใช้จ่ายที่แต่ละครอบครัวจะทำได้ด้วยเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยแล้วก็เรื่องสเต็มเซลล์ด้วยถ้าเราไม่ได้ไหวสเต็มเซลล์เราก็ต้องถ่ายเลือดไปเรื่อยๆก็ต้องถ่ายเลือดวิธีดูแลตัวเองอย่างที่พี่น้องออนถามเมื่อกี้ค่ะเรื่องอาหารมีผลไหมคะอาจารย์คือเรื่องอาหารสำหรับคนที่เป็นโรคนะครับอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าคนที่เป็นโรคเลือดทาราซิเมียเนี่ยจะมีภาวะแทรกซ้อนอันนึงคือภาวะเหล็กเกินเหล็กเกินเหล็กเกินธาตุเหล็กมันจะสะสมในร่างกายทีนี้เหล็กเนี่ยมันจะไปสะสมในหัวใจสะสมในตับอ่อนสะสมในต่อมใต้สมองนะครับอาการก็คือมันจะเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นมาคือถ้าไปสะสมในหัวใจเนี่ยคนไข้ก็จะเป็นโรคหัวใจหัวใจจะเต้นไม่ดีคร่าทำงานหนักแล้วก็เต้นไม่ดีนะครับถ้าสะสมในตับก็เป็นตับแข็งเป็นมะเร็งตับถ้าสะสมในตับอ่อนก็กลายเป็นเบาหวานต้องฉีดอินซูลินคือเป็นทาราซิเมียโรคเดียวเนี่ยแต่ว่าถ้าไม่ดูแลตัวเองเนี่ยสุดท้ายจะกลายเป็นสิบโรคเลยภาวะแทรกซ้อนมันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นอาหารที่รับประทานสำหรับคนที่เป็นโรคนะครับจะต้องไม่มีธาตุเหล็กเนี่ยค่ะการประเมินเนี่ยที่ประเมินเหล็กใช่ไหมเป็นภาพของการประเมินธาตุเหล็กในหัวใจไข่แดงนะครับแล้วก็พวกตับเครื่องในสัตว์เครื่องในสัตว์แต่ถ้าตุกมีเพื่อนแค่แบบง่ายๆอย่างเงี้ยคือไข่แดงมันต้องงดเลยหรือทานน้อยท่านได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าทานอย่างเดียวนะครับแล้วก็พยายามเน้นโปรตีนที่มาจากซอสอื่นจากแหล่งอื่นเช่นพวกเต้าหู้ถั่วเหลืองนะครับถั่วเหลืองเพราะเนื้อสัตว์มีธาตุเหล็กเนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อแดงก็จะมีธาตุเหล็กค่อนข้างเยอะเครื่องในถ้าเป็นเนื้อขาวไม่ค่อยมากครับอันนี้เป็นภาพของผู้ป่วยทาราซิเมียชนิดเบต้าอีที่ค้นพบในประเทศไทยตั้งแต่ปี1954นะครับนับถึงปัจจุบันก็เกือบ70ปีเข้าไปแล้วนะครับในขณะนี้ด้านนี้ยังพอดูได้นะคะพี่ออนแต่ว่าพุงก็คล้ายๆเราเหมือนกัน อันนี้เป็นคนไข้ทาราซิเมียฮีโมโกลบินเอชนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมนำเรียนแล้วว่าในบางรายมีความรุนแรงมากบางรายมีความรุนแรงน้อยอาจจะอาการไม่ค่อยชัดเจนนะครับแต่บางรายที่อาการรุนแรงมากเนี่ยก็จะทำให้คนไข้เนี่ยมีความจำเป็นต้องรับเลือดด้วยซึ่งอันนี้ก็จะสำคัญในแง่ของการตรวจวินิจฉัยพาหะเพราะว่าการตรวจวินิจฉัยพาหะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยในประเทศไทยที่ทำอยู่เนี่ยผมถือว่ายังไม่ได้มาตรฐานของระดับโลกของที่ต่างประเทศเขาทำเพราะว่าเราจะใช้แค่การตรวจว่าเม็ดเลือดเล็กเม็ดเลือดใหญ่นะครับแล้วก็ดูชนิดฮีโมโกลบินประกอบ2อย่างเท่านั้นซึ่งอันเนี้ยจะทำให้เราหลุดการตรวจเกี่ยวกับอัลฟาทาราซีเมียเพราะฉะนั้นดีที่สุดใช่ครับเพราะว่าถ้าเป็นอัลฟาแบบที่นำเรียนในรูปเนี่ยจะเห็นได้ว่าบางคนรุนแรงนะคะรุนแรงมากเพราะฉะนั้นดีที่สุดที่เขาทำก็คือการตรวจ DNA ด้วยเพราะโรคทาราซิเมียเป็นโรคพันธุกรรมมันเกิดจากความผิดปกติของยีนของ DNA เพราะฉะนั้นถ้าเราตรวจยีน DNA เนี่ยมันก็จะชัดเจนตรงเป้ามากที่สุดความรุนแรงเนี่ยนอกจากขึ้นอยู่กับว่าเอาทาราซิเมียประเภทไหนมาจับคู่เนี่ยก็ขึ้นแล้วแต่บุคคลด้วย1ขึ้นกับบุคคลขึ้นกับชนิดการกลายพันธุ์การกลายพันธุ์การกลายพันธุ์ก็คือว่าถ้าเราเข้าไปดูที่ DNA เนี่ย
คือแต่ละชนิดที่ผมนำเรียนเนี่ยมันมีการกลายพันธุ์เนี่ยเป็นร้อยแบบเลยค่ะเพราะฉะนั้นในลักษณะการกลายพันธุ์แต่ละแบบก็มีความรุนแรงแตกต่างกันอีกเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้การกลายพันธุ์เราก็จะสามารถพยากรณ์หรือสามารถที่จะพยากรณ์ความรุนแรงหรือเราสามารถที่จะเหมือนกับสแกนกรรมอย่างนั้นได้ไหมหรือว่าสัมผัสได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้บอกได้อะไรอย่างเงี้ยที่ตรวจเลือดก่อนแต่งงานนะคะพี่น้องออนถ้าไม่แจ้งเขาตรวจทาราซิเมียให้อยู่แล้วไหมคะไม่ครับอ๋อโอเคมันต้องขอแบบต้องขอระบุเลยใช่ขอชุดใหญ่เลยคือบอกเลยว่าถ้าตรวจอยากตรวจให้ละเอียดตรวจถึงระดับ DNA เลยเพราะว่าถ้าเราตรวจมีหลายเคสนะครับที่มาหาผมเนี่ยบางคนไปฝากครรภ์แล้วด้วยซ้ำฝากพิเศษด้วยแล้วก็บอกว่าตรวจแล้วแต่สุดท้ายลูกเป็นโรคพอสืบลงไปลึกๆถามลงไปละเอียดปรากฏตรวจไม่ครบตรวจเบื้องต้นตรวจเบื้องต้นแล้วก็กลับมาโอเคสบายใจว่าไม่เราแต่งงานกันได้สุดท้ายลูกออกมาเป็นโรคต้องมารักษานะครับอันนี้มีหลายรายมากเลยถือว่าโรคทางพันธุกรรมเนี่ยมันก็เรียกว่ามันตรวจค่อนข้างจะยากลำบากนิดนึงแต่ว่าถ้าเราเนี่ยใช้เวลาตรงนั้นในการเสียเวลาตรงนั้นในการตรวจเนี่ยเราก็จะรู้ว่าไอ้โรคที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตมันจะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนมันควรจะทำให้เรียบร้อยและที่ตรวจแบบละเอียดนี่มีทุกโรงพยาบาลไหมคะก็จริงๆก็ยังมีจำกัดส่วนใหญ่โรงพยาบาลหลักๆใหญ่ๆจะมีนะครับถ้าใครสนใจเรามีสายด่วนทาราซิเมียของศูนย์ทาราซิเมียนะครับ024122113นี่นะคะที่หน้าจอแล้วครับหรือว่าจะโทรที่เบอร์024122113ใช่ครับนะครับแล้วก็เบอร์0856242296ค่ะนะครับเพราะถ้าใครสนใจก็อาจจะโทรปรึกษาได้ได้ก็ต้องเขาเรียกว่ารู้ไว้ก่อนนะคะก่อนที่จะวางแผนมีบุตรรู้เรื่องของทาราซิเมียก็จะทำให้เราเนี่ยมีลูกที่แข็งแรงแล้วก็ได้เห็นพัฒนาการที่สมบูรณ์แข็งแรงของลูกนะคะก็ฝากกันเอาไว้ค่ะวันนี้ถือว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่แล้วกำลังวางแผนที่จะมีลูกได้รับประโยชน์แน่นอนค่ะไปถึงคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นๆด้วยนะคะได้ชมวิธีการดูแลรักษาคนที่เป็นโรคทาราซิเมียด้วยวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิปปะกสิทธิ์ค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับรบกวนคุณหมอนะคะเซ็นต้อนรับมาขอบกับเราด้วยค่ะตามธรรมเนียมค่ะค่ะเป็นสีเขียวค่ะอ๋อโป้งค่ะนี่โป้งค่ะตรงต้นไม้ต้นไหนดีคะคุณหมอวางๆข้างนี้ไหมอันนี้วางได้ค่ะอันนี้นะคะได้ค่ะน่าค่ะเดี๋ยวดูเอากระดาษเช็ดให้ได้ครับขอบคุณ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 ครับ